โอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับ Minecraft Modpack Citycraft นะฮะก็วันนี้เราจะกลับมาในโหมดพลังงานของเรากันต่อนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่าอุปกรณ์แค่นี้ไม่พอครับผมเราขาดอยู่จำนวนนึงแต่ก่อนหน้านั้นขอเราขยายห้องกันก่อนนะฮะโอเคอย่างน้อยๆละ2อันนะฮะอุปกรณ์มันจะมีเดี๋ยวนี่นะฮะอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้อีกเอาละซึ่งสองเดี๋ยวนะฮะเรามีหรือยังinduction smelter ยังครับผมโอเคได้เวลาคราฟนะฮะต้องการนี่ผมมี induction smelter อันนี้ทำอะไรได้อันนี้ไม่มั่นใจนะฮะโอเคนะฮะ compactor คืออะไรเอ่ยอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับคอมแพคเตอร์ใช้แหละแมกมาคูซิเบิลครับผมอันนี้อันนี้ว่าใช้ครับผมฟาสซิเนติ้งสตีลฟูลิดทรานสโพเซอร์เอนเนอร์จีอินฟิวเซอร์เยอะเลยนะครับที่เราขาดไปนี้ไม่ค่อยเนาะทำอะไรได้ดีกว่าอันนี้น่าจะเอาไปทำอะไรอื่นๆนะครับคิดก่อนนี่เดี๋ยวนี้เรามีหลายโพชั่นแล้วเนาะก็คือเครื่องผสมยาดีๆนี่จริงด้วยก็คือเครื่องอัปเกรดยาดีๆนี่นะฮะเอาเป็นว่าเรายังไม่ใช้แล้วกันกดออกโอเคแล้วเรียงสิตอนนี้ใช้แล้วแล้วคาบเรียงเลยดีกว่า induction smelter ครับผม machine frameตรงนี้ดีกว่าเรานับกันก่อน1 machine frame ผมคราฟเผื่อไว้สัก5อันแล้วกันนะฮะโอเคครับทินไม่พอฮะไปเผากันเถอะทินแล้วก็ขอขยายsmeltery ก่อนนะฮะซึ่งวิธีการขยาย smeltery เนี่ยแน่นอนครับผมต้องใช้ sear brickได้มา16อันคิดว่าน่าจะได้อีก2ชั้นนะฮะโอเคชั้นหนึ่งมันน่าจะได้2ชั้นนะฮะใช่ฮะ2ชั้นฮะสามนี้เราเก็บไปก่อนนะครับเผื่อใช้ในกรณีอื่นโอเคได้ทินทินยัดเข้าไปครับผมเราใช้ทินค่อนข้างเยอะนะฮะสองบล็อกนี้ก็4บล็อกกับ2อิงกอตครับผม1เอาเป็นบล็อกบล็อกดีกว่าครับพอทินเม็ดแรกนี่ค่อนข้างแข็งตัวเร็วนะครับเนี่ยเร็วมากอ
ุดท้ายครับคิดว่าในอนาคตอันเร็วนะฮะอาจจะถางป่าเพื่อทำการสร้างบ้านนะครับไม่ใช่อยู่ใต้ดินเนาะเพราะชื่อก็บอกแล้ว Citycraft มอดสำหรับการสร้างเมืองนะครับโอเคเราลงไปดูกันต้องใช้ induction smelter โอเค machine frame ทิ้งกับกระจกโอเคแล้วก็ reception ครับผมเมื่อกี้ต้องใช้ copper นะฮะสนุกแล้วครับเดี๋ยวเรา copper เผาสักครู่นะฮะนี่คือคอปเปอร์ตอนนี้เราก็ได้เกียร์แล้วนะฮะหนึ่งอันจะอยู่ที่หนึ่งบล็อกกับหนึ่งอินก่อนนะฮะครับผมสักครู่นะฮะโอเคได้แล้วครับต่อไป Structure Smelter Rusty Sand โอ้โหต้องใช้แซนครับผมไม่เป็นไรเรานักทำลายธรรมชาติอยู่แล้วครับใช้คอปเปอร์เกียร์หนึ่งอันนะแล้วก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะฮะ induction smelter inva gear inva นะฮะหาจากไหนครับสักครู่นะฮะ inva ไม่สิสตีซีอินวาเราสามารถเกิดจากไอรอน2อันนิกเกิล1อันครับผมโอเคจริงไหม Narrator กับออฟโอเคไอรอนแล้วก็นิกเกิลเราก็มีไอรอนอยู่แล้วนี่นะนิกเกิลครับผมโอเคแล้วผมเซตอีกอันนึงไว้เลยดีกว่าคอนโทรลกด B ดีกว่าเนาะชื่อไม่รู้สึกกดถูกหรือเปล่านะโอเคไอรอนนิกเกิลครับผมหวังว่ามันจะสามารถอยู่ในนี้ได้นะฮะมันจะผสมกันได้นะหวังว่าจริงๆ machine frame มันก็มีแบบเจ๋งกว่านี้นะแต่ว่าอู้มันอย่าดีกว่านะฮะน่าสนใจไว้ก่อนนะครับเกินเผามาเผาเสร็จแล้วได้อินวา3ก่อนนิกเกิล1ก่อนนะครับเอาอินวาก่อนเดี๋ยวนะมันใช้อินวาเกียร์ใช่ไหม
ั้นก็ไม่พอฮะต้องใส่เหล็กเข้าไปเพิ่มต้องเหล็ก2นิกเกิล1นะฮะลืมเดี๋ยวรอ2อย่างนี้เผาเสร็จฮะผมว่าเราควรตักลาวาเพิ่มหรือเปล่านะฮะ Narrator narrates all teleport Narrator narrates chat go to ได้แล้วครับ PY 3ก่อนโอเคครับผมอินวาใช้อินวาเกียร์น่าจะได้แล้วนะฮะ induction smelter โอเคได้แล้วหนึ่งฮะอย่างต่อไปอันนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่ใช้นะฮะยังไม่ใช้ตอนนี้ครับผม compactor น่าใช้นะฮะเพราะสำหรับผมอะผมเป็นคนเล่น peaceful เนาะและที่หลายคนรู้ก็คือแล้วก็มาสมมติเราได้แบบเบรดพาวเดอร์มาจากการคราฟอะไรอย่างนี้เราก็หาเบรดสล็อตไม่ได้ไงเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะซึ่งวิธีการคราฟมันคือ compactor redstone section redstone หน้าหมดอยู่นะฮะ bronze โอเค bronze เกิดจาก copper กับทินคอปเปอร์3อินกอตแล้วก็ทินเนี่ยทิน1อินกอตนะฮะคิดว่าน่าจะได้ได้สักเราผสมสักครู่นะครับบรอนซ์4อินกอตพอดีเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคคอมแพคเตอร์คอปเปอร์เกียร์พิสตอลพิสตอลขาดไม้ขาดไม้เหรอไม่ต้องห่วงครับเรื่องไม้นี่ไม่ขาดแน่นอนนะฮะได้พิสตอลคอปเปอร์เกียร์คอปเปอร์ไม่พอโอเคนะฮะNarrator, narrate system. Copper. Narrator, off. สองแถวน่าจะพอนะฮะอันนี้ก็ขอเอาไปปลูกเอ็มคืออะไรก็ไม่แน่ใจสีปกติขยับพื้นที่ไหนฮะคอปเปอร์น่าได้1บล็อกกับ3ก่อนอะไรไม่ใช่ผมควรเอาไป NarratorNarrates all. Clay, dirt, cobble เพื่อใช้นะฮะ Sand, marble, sucking stick. Narrator narrates chat. Okay.
Master Compactor ครับผมต่อไป Marble Magma Crucible เอาละฮะ Hardened Hardened Glass ต้องเป็น Hardened Glass ด้วยนะโอเค Magma Crucible ข้ามไปก่อนนะฮะStill ครับผมแต่ไอ้พวกนี้คือถ้าไม่มี Magma Crucible ก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไร Fluid Transpercer ก็เช่นกัน Energetic Infuser Redstone Transmission Coil ครับผม Silver ไม่พอต้องเอา Silver มาเพิ่ม Narrator Narrate System โอเคผมรู้แล้วพาร์ทนี้หลังจากที่เราทำไอ้พวกนี้เสร็จมันจะไปทำอะไรกัน SilverSilver นี่ก็Silver Narrator off Silver ครับพวกนี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะครับพวกเกียร์โอเคเรามีเรื่องอย่างนะฮะโคตรเตืองเลสโตนนะฮะจริงจังบิดเกียร์เลดไม่อยู่กับเรา Narrator narrates all เลดนะฮะสีม่วงมันนิดหน่อย NarratorNarrates chat. แล้วเขาเปิด2บล็อกเล็ดประมาณนี้นะครับเล็ดกับมันไม่น่าจะผสมกันเนาะโอเคเกียร์ได้มาแล้วคอปเปอร์เกียร์เรามีหรือยังยังนะฮะคอปเปอร์เกียร์2ได้นะฮะโอเคตามด้วยอันนี้ขอคนนะครับสารทันเอ็นชาร์ลฮิสเซนส์ออฟโนเลจกันนะนี่น่าจะเป็นเครื่องผสมหินนะฮะซึ่งเราใช้จริงๆนะเราขุดเอาตามหรือออฟซิเดนเราใช้ปฏิกิริยาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแชมเบอร์ถ้ากลายเป็นไอซ์อันนี้สิน่าสนใจเพราะเราเห็นการสร้างนะฮะกาแล็กติกแต่มันยังไม่ตอนนี้มันยังไม่จำเป็นมากนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเลย
เราควรที่จะไปเนเธอร์นะฮะซึ่งวิธีการไปเนเธอร์เนี่ยสร้างประตูตรงไหนดีคิดก่อนครับไม่ใช่ในเนเธอร์เนี่ยมันจะมีแร่อย่างแร่นั้นเขาเรียกว่าโคบอลต์กับอาร์ไดท์นะฮะโคบอลต์เอาว่านี่คือโคบอลต์นะฮะแล้วก็อาร์ไดท์นี่ครับอาร์ไดท์เอาไว้ทำแร่ที่โคตร OP เลยคือแมนยูเลียนนะครับซึ่งมันอย่างเราต้องใช้ออฟซิเดียนในการไปขุดมาโอเคเราสามารถสร้างออฟซิเดียนพิกแอคได้แต่ผมไม่แน่ใจเรื่อง Mining Level ดังนั้นการใช้ Tinker จะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจก่อนอื่นเราใส่เข้าไปกับใส่ทำไงเราเอานี้ออกก่อนเหรอนี่นะฮะสังเกตว่ามีลาวาอยู่ด้านในเผื่อไว้สัก2บล็อกก่อนแล้วกันนะฮะนั่นแหละฮะสังเกตนะฮะเมื่อเข้าไปจะกลายเป็นออฟซิเดียนเราทำสัก2บล็อกก่อนนะครับเพราะพิกแอคออฟซิเดียนเราไม่ได้ใช้เยอะนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วแต่ทีนี้เนี่ย narrator narrate system ทำอุปกรณ์เรามีหัวเจ้าหน้าผมใช้เป็นไม้นะครับเพราะว่าออฟซิเดียนพิกแอคเราไม่ได้ใช้เยอะนะฮะโอเคเพราะเดี๋ยวถ้าเราได้โคบอลต์เนี่ยมันจะเป็นเลดเกมพิกแอคที่ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อไปคือใส่ทองเข้าไปนะฮะ narrator ทองนี่ไปวางก่อนนะฮะซึ่งจากการดูคลิปอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ย survival list generator แค่2อันไม่พอครับและ redstone ที่เรามีก็ไม่พอเราต้องสร้างแบบเรียกว่าคิดไม่ได้หรอขุดเอาก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราควรสร้างพลังงานเก็บไว้ใน energy cell ก่อนซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่าเอ้ยนะฮะดังนั้นพลังงานที่เราใช้คือพลังงานจากโคลครับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใส่เท่าไหร่ดังนั้น13นะครับซึ่งพวก energy เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในนี้นะครับครับผมดังนั้นนะ energy cell เนี่ยเป็นตัวเก็บพลังงานนะครับผมแต่เนี้ยเราแยกด้านข้างเอาไว้บล็อกหนึ่งเป็นลาเซอร์ฟอร์มิวหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็รู้แล้วเนาะว่าฐานอยู่ประมาณนี้โอเคสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวดูสิคือเป็นอันที่เจเนเรตค่อนข้างช้านะฮะแต่มันเป็นตัวที่ให้พลังงานคุ้มที่สุดนะฮะ2ล้าน RF ที่ผมก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนท่อเนี่ยผมจะมาสร้างวันหลังนะฮะเพราะว่าเราต้องการเลสโตนจำนวนเยอะกว่านี้ว่าเลสโตนหายไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
คเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกสิลืมหยิบหัวพิกแอคนะครับอยู่ไหนแล้ววะผมเพิ่งเอาไปวางไหนไม่เป็นไรนะฮะสร้างใหม่ได้เอ้ยอยู่ด้านนอกแล้วนี่โอเคนะฮะโง่เองโอเคทองน่าจะเผาเสร็จแล้วแล้วก็ทองมานะฮะเผาเสร็จครับผมแคสกันใหม่โอเคนำพิแอคหนึ่งบล็อกนะฮะแล้วออฟซิเดียนด้วยได้แล้วนะฮะแล้วก็ลงไป Narrator narrates all ด้านล่างนะฮะพิแอคเข้าไปส่วนที่เหลือจะขอใช้ไม้นะครับเพื่อความประหยัดนะฮะคือไม่ใช่พิกแอคไปทำเกมหรอกผมไม่ต้องการอะไรเยอะมากนะฮะโอเคออฟสเตนพิกแอคขั้นต่อไปคือผมก็ขี้เกียจไปขุดออฟซิเดียนด้านล่างเนาะดังนั้นTonmady Sossum has made the Advancement Ice Bucket Challenge. ทำ Ender Portal ตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับตรงนี้น่าจะโอเคเนาะผมต้องการลาวา Bucket มาเนาะพอเสร็จออกแล้วต้องการ9อันก็เดินอย่างเงี้ยฮะ Narrator narrates chat Lava Narrator narrates system Narrator offNarrator narrates all. Oh, no tree. Narrator narrates chat. Lava. Lava นี่ค่อนข้างสำคัญนะฮะคือถ้าเป็น Minecraft ปกติอ่ะคือผมจะสร้างทางก็อันนี้ตะลุยไปเลยนะแต่ว่า Minecraft Narrator narrates system. นะฮะเพราะ Lava ค่อนข้างจำเป็นแล้วก็สามารถนำมาสร้างพลังงานได้ด้วยNarrator, off. Narrator, narrates all. 4, 5, 6, Narrator, narrates chat. Narrator, narrates system. Narrator, off.Narrator narrates all. Narrator narrates chat. Narrator narrates system. เดี๋ยวต้องเอาใส่เป็นพลังงานให้กับอันนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้นะเราตักน้ำก่อนดีกว่ายาวครับผมโอเคน้ำไม่จำกัดแล้วฮะถ้าใส่เกินก็น่าจะสบวยนะฮะสี่บักเก็ตครับผม
ที่ออกมารอนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะห้องนี้1 2 4 5 6 7 1 5 6 7 8ขาด1นะครับโอ้ Narrator ยอดเลยออฟระวังนะครับNarrator narrates all. Snow tree. สองบักเก็ตเท่านั้นนะครับตักจากตรงนี้ได้นะจริงๆลองตักกลางวะตักกลางนะครับครบแล้วเนาะพอดีนะครับแต่ผมว่าผมควรมีชุดเกาะเนาะจริงๆเพราะไม่งั้นเนเธอร์ค่อนข้างอันตรายนะฮะแต่ชุดเกาะผมก็คงไม่ทำชุดเกาะออฟซิเดียนเนาะคงทำชุดเกาะเหล็ก Narrates chat ธรรมดานะฮะดูสิว่าใช่ไหมเราก็ต้องตัดหลายรอบเพิ่ม Narrator Narrate System นะครับเพิ่มไปพลังเอ้ยเอาแล้วเอาละ Narrator Off นะฮะโอ้ขอละNarrator narrates all. Narrator narrates chat. ที่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเล็กนะครับเล็กคงให้ผสมกับออฟซิเดียนนะฮะหรือเปล่าเราควรรีบออกมานะฮะคิดว่าไม่น่าผสมเนาะใช่ครับผสมครับเขียนมายาวๆเลยนะครับก็จริงนะเราต้องมีเหล็กอีกชิ้นหนึ่งลิ้นมาหนึ่งครับผมเหล็กหนึ่งแท่งก็เสร็จกับก็เป็นเหมือนเดิมสเตียนมาสอง
โอเคฮะอู้แล้วก็ลืมอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะนั่นก็คือโล่นั่นเองนะครับผมไม้อยู่ในนี้เอาคอปเปอร์มาเผื่อในนรกหน่อยนะครับสำหรับโล่เทเบิลมาเผื่อนะครับโล่รูทีครับโล่มีโล่เหรอรูทีการคราฟไอ้พวกนี้คืออะไรสุดยอดนะฮะดูวิธีการคราฟโล่ไปแล้วโล่ครับผมแบบไอรอนไหมนี่ไอรอนโอ้เมื่อไหร่จะได้เป็นเอเธอร์เนี่ยมาบุกกลับไปทอชละโอเคนะฮะคิดว่าแค่นี้น่าจะโอเคเนาะไปเนเธอร์กันนะครับ